สวัสดีท่านทุกท่านผมก็กลับอยู่กับคุณผมในรายการเกมลูบิเซนนะครับผมแล้ววันนี้เราก็ไปอยู่ที่เกม Slendy Chubby ภาค3ในหมดเนื้อเรื่องกับชัตเตอร์ที่1ครับผมนะครับผมก็หลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับผมอัพไปนะครับกระแสตอบรับก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับผมจนมาในวันนี้เราก็คงจะต้องจัดกันต่อใน Chapter ที่1ครับผม A New Day ครับผมงั้นเราไปเริ่มกันได้เลยนะครับผมไปดูกันเลยเอาล่ะครับผมนะฮะรู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วอ่ะเหมือนจะมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรบางอย่างฉันจะต้องขอความช่วยเหลือโดยด่วนฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้เองซะแล้วโอ้แต่มันมืดมากเลยฉันเห็นทีว่าฉันจะต้องไปเอาอะไรในกล้องกล้องไนท์วิชั่นอะฮะจากห้องเก็บของนะครับผมก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะครับห้องเก็บของมันล็อกอยู่นะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเราสามารถปลดล็อกมันได้ครับผมนะสามารถเปิดห้องนี้ได้เอาล่ะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคัสตาร์ดในนี้นะครับผมที่ทำให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะครับผมที่ศูนย์นะครับผมที่ศูนย์แจ้งเตือนแจ้งเหตุร้ายอะไรประมาณนี้ผมจะต้องรีบหน่อยแล้วนะครับผมเอาล่ะมาในชัตเตอร์นี้เราก็จะได้เล่นได้เล่นเป็นไอตัวเขาเรียกว่าอะไรการ์เดียนเหรอนะฮะผมก็ไม่รู้กันครับมันคืออะไรมันมีหน้าที่อะไรก็คือแบบคอยสอดส่องอะไรกับพวกเทลิทับบี้นั่นใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเกิดเหตุการณ์เอ็กซิเดนต์เกิดขึ้นจนเราจะต้องมาแก้ไขเรื่องนี้ด้วยตัวของเราเองครับผมนะครับผมก็ถ้าใครเคยเล่นภาค1ภาค2ก็คงจะจำได้ใบตัวนี้มันก็คือตัวของเราที่หนีเจ้าพวกผีปีศาจอะไรนี่แหละนะครับผมเอาล่ะไหนดูสิเราทำอะไรได้เอ่ยนะครับผมหมุนแป๊บหมุนแป๊บโชว์เทลใส่หมวกนะครับผมนี่รอไหมครับโอเคไปเลยครับผมเสียเวลานะครับห้องคอนโทรอยู่ทางขวาโอเคครับผมเดินไปอย่างช้าๆครับผมเงียบเงียบเงียบดูสิอันนี้อะไรเอ่ยท็อปแป๊บครับผมท็อปไพป์นะเก็บสิมันสามารถใช้งานได้เดี๋ยวนี้อันนี้อะไรเปิดวาล์วครับผมเปิดสิออฟห้องนี้เหรออ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นแฮะรู้สึกว่าฉันจะต้องไปเช็คระบบท่อแป๊บซะก่อนนะครับผมมันเปิดไม่ได้สิเอาละห้องคอนโทรลรูมอยู่นี่แต่ฉันฉันลืมไปแล้วว่ามันเปิดยังไงอะนะครับก็ไหนดูสิไปทางไหนขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับผมโอเคเราได้อะไรมาเราได้ท่อแป๊บมานะครับผมแต่ไม่รู้เอาไปใช้ทำอะไรนะครับตรงนี้มีอะไรไม่ไม่มีครับผมไปเลยนะครับก็เขาบอกกันนะครับผมหลังจากที่กระแสตอบรับของพาร์ทเขาเรียกว่าอะไรดีมันไม่ใช่พาร์ทแรกเขาต้องเรียกว่าพาร์ทศูนย์นะครับผมนะกระแสตอบรับของพาร์ทศูนย์กับเกมทะเลที่ทับพี่ภาค3นี้ก็ถือว่านะฮะมันทำให้ผมรู้สึกมีกำลังใจที่จะแคสต่อจริงๆอ่ะผมมีโปรเจกต์อื่นที่จะมาแคสในเดือนนี้นะครับต้นเดือนนี้แหละแต่ทีนี้ว่ามีคนขอเกมทะเลที่ทับพี่ภาค3มาเยอะนะครับผมแล้วผมก็เลยลองแคสดูและอยากจะดูว่าถ้าผมแคสไปแล้วจะมีคนดูไหมคนดูจะเยอะแค่ไหนนะครับผมนะฮะแต่พอได้อัพลงไปปุ๊บนะครับผมก็นั่นแหละครับตามนั้นแหละครับกระแสตอบรับดีเยี่ยมนะครับผมจนผมจะต้องพักไอ้โปรเจกต์ที่ผมบอกว่าผมจะแคสนะครับผมไอ้โปรเจกต์เกมเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้แหละเอาไว้ก่อนตอนนี้ผมขอมาจัดเกม Slendy Chubby ภาค3ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับผมนะฮะก็นะครับผมเรื่องอื่นไว้ทีหลังมาสนุกสนานกับเจ้าเกมสลิดทับบี้ภาค3ต่อดีกว่านะครับผมเหมือนว่ามีท่อแป๊บหายไปนะครับผมงั้นก็แสดงว่าเราจะต้องเอาไอ้ท่อแป๊บนี้ใช่ป่ะนี่ไงมาก่อนเย็ดเอาล่ะอะไรต้องมาเปิดระบบอะไรกันโอเคครับผมเราจะต้องเปิดปิดนะครับคือประมาณว่าจะให้มันหายไปเหรอไอ้สองนี้ให้ไอ้น้ำมันหายไปว่างั้นโอ้โหเอ้ยมันรู้สึกว่าโอ้มีปริศนาให้กูด้วยเหรอเนี่ยอะไรวะไปละหนึ่งครับผมโอเคนี่ไงปิดแล้วแล้วไงต่อครับผมมิเตอร์ยังแดงอยู่เหรอก็คือเราจะต้องทำจนกว่าอ๋อทำจนไม่ให้มันเป็นสีเขียวว่างั้นอันนี้ก็คือไม่ได้ใช่ไหมมันไอ้นี่เกินไปนะครับผมงั้นก็มาลองดูทีละอันเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ย
อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเล่นครั้งแรกมันก็จะงงๆอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับอื้อหือผมว่ายาวอ่ะไอเนี่ยผมว่ายาวอันนี้ยังแดงเอ้าเดี๋ยวโอ้คือต้องให้มันไปถึงขีดสีแดงหรออย่างงี้ป่ะอะไรป่ะไปมาได้เฉยเลยเอ้างงแดกเลยกูคืออันนี้ที่ผมแบบว่าอาจจะคำนวณอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยครับผมว่าผมเล่นครั้งแรกครับผมนะฮะอันนี้ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดก็นะอย่าว่ากันเลยนะครับผมอันนี้เปิดไม่ได้ครับผมไปที่ห้องคอนโทรลรูมครับผมไหนดูซิวิ่งซะกูไม่เห็นตัวมึงเลยอ่ะโอเคครับผมอันนี้เดี๋ยวนะเปิดวาล์วใช่เปิดวาล์วโอเคตะกี้ลืมอ่ะเปิดครับเปิดขออภัยเสียงไม่ช็อตนะครับผมเปิดแล้วโอเคได้เวลาไปห้องไอ้เก็บของครับผมนะฮะแล้วก็ประตูที่จะห้องคอนโทรลนั้นจะต้องอยู่ที่ไหนสักที่นึงครับผมแต่ขออภัยในเสียงไม่ช็อตด้วยครับผมเดี๋ยวรอให้ไม้หายช็อตก่อนนะครับแล้วค่อยมารับชมกันใหม่ครับโอเคครับแล้วก็มากันต่อแล้วก็ผมหลังจากที่ไม้ผมหายช็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับไปครับเดี๋ยวอ๋อโอเคเดินไปเรื่อยๆครับผมนะฮะไหนดูซิห้องนี้มีอะไรบ้างเอ่ยขึ้นไปครับผมไปอย่างช้าๆครับผมนะไม่รีบนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมเมาส์มันอ๋อตะกี้ไปกดอัลติเนตอ๋อโอเคครับผมนะฮะตกใจหมดว่าเมาส์มันใช้การไม่ได้ครับผมตะกี้มันขยับไม่ได้นะครับอ่ะเปิดประตูดอคอนโทรลเย้เอาละฉันจะต้องเข้าไปนั้นเพื่อที่จะเอาไนท์วิชั่นนะครับผมไปเอากล้องส่องตอนไปเอากล้องดูตอนกลางคืนนะผมนะฮะอันนี้เป็นอะไรไม่เอ่ยถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปที่ประตูนิรภัยนั่นกันเลยไปอันนี้จะเร็วครับอันนี้จะเร็วนะครับผมนะฮะโอเคถ้ามันไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วก็จะเร็วหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลา let's go นี่ไงทางนี้ครับผมไปเมฟผมบอกอย่างนึงเลยว่าผมแบบไม่ค่อยชอบการแบบมุมกล้องของมันเท่าไหร่ครับผมนะฮะคือมันดูแบบงงๆอ่ะแบบว่ามันขัดหูขัดตาใช่ไหมมันแบบคล้ายๆ Resident Evil ภาคช่วงสมัยแรกๆอ่ะพวกภาคแรกๆภาค1ภาค2อะไรเงี้ยนะฮะมุมกล้องมันแบบโอ้โหโคตรเวียนหัวเลยฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบผมไม่ค่อยชอบนะผมนะฮะแต่ก็ช่างมันเลยครับผมไปเก็บกล้องครับผมNight Vision Camera โอ้พระเจ้ากดคลิกขวาเย้นี่เรากำลังโอ้โหถือกล้องอยู่ใช่ไหมเนี่ยก็ท่าเว้ยบรรยากาศอย่างกับเอาลาสนะครับผมนะฮะอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวไฟดับแล้วครับผมเห็นทีเราจะต้องใช้เจ้ากล้องดูตอนคืนให้เป็นประโยชน์นะครับผมนะฮะทำอะไรได้บ้างโอเคแค่ส่องอย่างเดียวครับผมนะแค่มองตอนคืนได้อย่างเดียวนะครับผมมึกมันมาจากไหนมาได้ยังไงกดตัว4โอเคครับกดนั่งครับผมคอนโทรลครับผมโอ้โหตายหาแล้วครับท่านผู้ชมฮะมันมาได้ไงวะหึแล้วคือเราจะต้องนั่งไปอย่างนี้ใช่ไหมเราจะต้องหลบข้างหลังมันนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่เห็นเราอ๋อโอเคโอ้โหมีการสเตลเลยนะครับผมเกมนี้นะฮะไม่อย่าไม่จะเห็นกูไม่เนี่ยมันจะเห็นกูปิดไฟโอเคช่วยได้เปล่าโอเคอ๋อถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันจะกล้องมันจะลวนโอเคครับโอเคครับอย่าเพิ่งกลับนะครับโอเคมันกลับมาแล้วเราก็โอเคโอ้บาดเสียวโอเคครับโอ้โหกล้องกูรวนแล้วโอ้โหระยะประชิดไอตัวนี้เราจะเคยเห็นในซีรีส์ดีทับบี้ภาค2นะครับผมนะฮะตอนเล่นกับตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนนะครับผมเป็นอะไรที่แบบโคตรน่ากลัวเวลามันกี้นะผมนะฮะเดี๋ยวมันมีหลายตัวนะว่ะนั่นแหละครับเสียงกี้อันแสบดักของมันนะครับผมมันมีหลายตัวโอ้โหงั้นเราก็ต้องแบบหลบแบบซิกแซกเลยนะครับแบบนี้ครับผมนะฮะคือแบบแค่ตัวเดียวกูก็จะตายหายแล้วรอมาตั้ง 2-3 ตัวเลยนะฮะตะกี้นี้นะฮะโอ้โหจัดเต็มกันเลยจริงๆนะครับผม
เอาละค่อยๆตามมันไปนะครับผมพอมันหันกลับมาเราก็ต้องหลบนะครับโอเคโอเคไปอีกได้ไหมไปโอเคไปได้อยู่ไปได้อยู่เอาละมันตันหรือยังมันตันหรือยังเอางี้เดี๋ยวรอให้มันไปถึงนู้นก่อนแล้วเราค่อยเดินนะฮะเดี๋ยวมันจะไปติดไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวที่มันกำลังเดินมาหาเราแล้วผมนะฮะเอ้ยแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเดินยังไงนะครับผมนะฮะมันจะไปยังไงบ้างครับผมโอเคโอเคเนี่ยฮะไอ้นี่มันกำลังเดินอยู่เดี๋ยวมันมีชิ้นหลบไหมเนี่ยข้างในเนี่ยฮึเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคโอเคโอเคไปได้ไปได้อืมเอ้ยนี่ห้องแรกนี่วะเห็นนะฮะโอ้ยวิ่งได้โอเคครับผมไปข้างบนได้ไหมเนี่ยหืมประตูเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ครับผมงั้นก็โอ้โหงั้นก็ต้องไปตรงนั้นอย่างเดียวเลยโอเคครับไป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 เอาละแต่เราก็ต้องโอ้โหโอเคโอเคมองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้นี่ไปก่อนให้นี่ไปก่อนครับถ้านี่ไปแล้วเราก็จะได้ไปทางนู้นโอเคแล้วหวังว่าจะไม่มีตัวไหนเดินสวนมานะโอเคโอเคโอเคมันกำลังไปเดิน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 โอเคโอเคเพิ่มความเร็วหน่อยเอาละเอาละยังไงยังไงโอเคโอเคเราจะได้ไปหลบเอ้ยเฮ้ยเดินไปอย่าเดินกลับนะจ๊ะอย่าเดินกลับนะกูจะฆ่าไปแล้วแมพโอ้เกือบตายแล้วกูตะกี้โอ้ดีนะมันแบบไม่พุ่งมาอะไรอย่างงี้โอ้โหระยะประชิดเลยมันจะเดินกลับถึงไหนวะเนี่ยขอดูก่อนนะครับผมตรงนี้น่าจะไปได้แล้วล่ะไปได้แล้วล่ะโอเคเอาละเอาละไป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 ค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปนะครับค่อยค่อยไปนะครับอันนี้ตรงไหนวะออยนี่ห้องห้องคอนโทรลรูมนะครับผมห้องห้องเปิดประตูคอนโทรลห้องคอนโทรลนะครับผมยำ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 หลบครับอือหืออันนี้ต้องแบบโอ้โหหลบแบบซิกแซกครับผมอือหือจะเล่นให้มันลุ้นไปไหนเฮ้ยเอ็กซิสเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันมีบันไดเออเออใช่ใช่เราจะได้ออกไปแล้วนะครับผมแต่จะรอดกับพวกเวดีไหมเนี่ยหึวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมวิ่งเลยมึงมาจากไหนวะเริ่มไกลเลยชิบหายโอ้โหนะฮะโอเคอย่างน้อยเราก็รู้ละว่า exit มันอยู่ทางไหนนะครับโอเคเอาละมาเริ่มกันใหม่นะครับผมยาวๆครับผมวันนี้เล่นกันยาวๆครับผมนะครับโอเคเราก็ต้องนั่งไว้ก่อนก็คือแบบว่าถ้าเราวิ่งมันจะรู้ตัวใช่ป่ะเราก็ต้องเดินเฉยๆว่างั้นอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ามันอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับผมเราก็อย่าเพิ่งวิ่งเลยดีกว่านะครับผมเอาละเดี๋ยวมาเดินกลับมาก่อนโอเคเออๆนั่งสินั่งสิฮะเอาละครับกล้องกล้องโอ้โหหลวนมากดีนะมันไม่เห็นรอยในตอนที่เรานั่งอยู่ตอนเนี้ยโอ้ถ้าเห็นเลยงานเข้าเลยนะผมนะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบสาหัสพอควรเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคเร็ว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 เฮ้ยทันพอดีเลยงานนี้ต้องแข่งกับเวลาหน่อยครับผมนะฮะโอเคโอเคไปไปไปซะไปซะเอาละครับเดี๋ยวดูสิโอ้โหแม่งเดินกันแม่งเดินสวนสนามกันเลยชิบหายโอเคเข้าหลบนี้ก่อนไม่ช็อตอีกแล้วครับผมนะฮะวอนใครใจดีช่วยโดเนทค่าไมโครโฟนให้ผมหน่อยครับผมนะฮะไมตั้งโต๊ะเนี่ยครับนะจะได้เอาไปซื้อไมใหม่ครับผมเราจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาไมช็อตอีกครับผมนะฮะใครก็ได้ครับผมโดเนทมาให้หน่อยครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวรอผมรอให้ไมมันหายช็อตก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปเล่นใหม่โอเคครับผมเอาไอ้ห่ากูพูดทีแม่งหายเลยชิบหายโอเคครับไม่ผีสิงใช่ไหมเนี่ยพูดทีแม่งแบบหายเลยครับผมแหมรู้ใจกูมากเลยเดี๋ยวนะตะกี้มันไปนู่นแต่เรายังจะไม่เสี่ยงครับผมนะเฮ้ยอะไรวะ What ตกแมป What the fuck คือแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยเย้บักครับผมตกแมปครับเห็นทีว่าคงจะยาวแล้วงานนี้ครับผมนะก็ไอ้ห่าให้กูเล่นใหม่ใช่ไหมนี่เฮ้ยทำไมมันต้องมาตกแมปตอนนี้เดียววะโอ้โหสามมาถึงนี่แล้วเฮ้ย
ตื่นตื่นกลับไปแมปได้แล้วมีใครเคยเจอบั๊กแบบผมบ้างไหมโอ้โหทำไมเวลากูเล่นมันต้องมีอะไรแบบนี้ทุกทีแบบแม่งเซอร์ไพรส์มาตาฟักเกอร์เลยครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเห็นดีว่าจะต้องเล่นใหม่ครับผมโอเคครับเอาละก็กลับมาแล้วครับผมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ SN เกิดขึ้นนะครับผมนะตอนนี้ก็กลับมาเล่นใหม่เลยครับผมนะฮะโอ้แล้วต้องมาติดไอ้ปริศนาวาล์วน้ำอะไรนั่นอีกนะครับผมโอ้โหนะครับเป็นการเล่นที่โคตรลำบากครับผมไม่รู้นะว่ามีใครเคยเจอไอ้บั๊กตะกี้แบบผมไหมครับผมนะฮะโอ้โหอะไรกูจะโชคดีขนาดนี้นะครับผมนะฮะเล่นทีแบบขอบคุณครับที่ให้บั๊กกับผมมานะครับมันทำให้ผมแบบว่าเสียเวลามากเลยทีเดียวนะครับเอาละแต่ก็โอเคมาเริ่มกันใหม่มาลุยนะครับผมเราจะยอมแพ้ไม่ได้เราจะต้องไปให้ถึงตีสุดโอ้โหเดี๋ยวมึงอย่ามานะมึงอย่ามานะโอเคเราไปเลยได้ไหมเนี่ยฮะไปเลยได้ไหมเดี๋ยวขึ้นก่อนแล้วกูอ๋อมันไปทางนู้นแล้วมันโอ้โหแม่งสวนสนามไม่ห่านะครับเราอย่าไปยุ่งกับไอ้ตรงถังนี่เลยครับผมนะฮะมันเป็นอะไรที่อันตรายครับผมโอเคได้ไหมมันมาจากไหนวะมึงเห็นกูได้ไงเอาละเดี๋ยวมาลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวซิว่าครั้งนี้จะไปได้ไหมนะครับอ่ะแต่ทางนู้นเคลียร์แล้วโอเคมันคงจะไม่กลับมาหรอกแต่ฝั่งนี้สินะฮะโอ้ทางมันสั้นว่าแล้วทำไมมันเห็นเราง่ายโอเคเดี๋ยวเราให้นู้นไปฝั่งนู้นก่อนนี่มันจะมาไหมนี่เฮ้ยไม่เฮียแม่งมาพอดีเลยเวนเดี๋ยวนะขอวางแผนใหม่ก่อนนะครับช่วงนี้มันไอ้ทางเส้นทางเนี้ยแม่งสั้นมากเราต้องให้มันไปทางนู้นอย่างเดียวใช่ไหมได้ป่ะโอ้ยกล้องมันเป็นสักขนาดนี้จะไปรู้ไหมเนี่ยเอาละมันสวนสนามไปแล้วครับผมโอเคโอ้ยแม่งสั้นพอๆกันเลยใช่ไหมเนี่ยทางเนี้ยเดี๋ยวนะโอ้โหกล้องโอ้ยเดี๋ยวอย่าไปใกล้ถังมากครับผมเนี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเหมือนตะกี้นี่ครับผมไอ้มันจะไปยังไงวะนี่หึงอันนี้ไปนู่นซ้าไปซ้าไปซ้าไอ้นี่ออกมาไอ้เร็วสิไม่เอาเดี๋ยวให้นี่กลับไปนู่นก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะตรงยาวไปเลยนะครับโอเคทางสะดวกเร็ววิ่งขึ้นไปโอ้โหคือผมไม่กล้าวิ่งไงกลัววิ่งแล้วมันแบบมันจะจับได้อะไรอย่างงี้โอ้กว่าจะผ่านได้โคตรเหนื่อยเลยชิบหายนะออโต้เซฟโอเคครับผมจบชัตเตอร์ไหมเอ่ยอ่ะยังครับผม What the fuck นั่นก้อนหินใช่ไหมโอ้โหแม่งไฮเทคซะไม่มีอ้าวยังไม่จบครับผมนะฮะคัสตาร์ดโลเคชั่นถ้าฉันคิดถูกนะคัสตาร์ดต้องอยู่แต่แถวนั้นแน่เลยก็คือต้องไปเก็บคัสตาร์ดนะครับผมนะแล้วก็ไปแจ้งขอความช่วยเหลือที่ศูนย์นะครับอะไรประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดแปลผิดขออภัยนะครับผมนะฮะโอเคก็งูปลาไปได้ครับผมแบบๆไปสาวแม่งมาเว้ยคัสตาร์ดโลเคชั่นครับผมนะฮะทิงกี้วิงกี้น่าจะอยู่แถวนี้นะฉันจะต้องระวังตัวหน่อยแล้วโอ้โหพูดซะแบบพูดซะหลอนเลยนะครับผมนะฮะเราอาจจะเจอไอ้เจ้าเบะไม่ใช่ เห็นตัวสีม่วงเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่เบะม่วงมันคือทิงกี้วิงกี้นะครับอ่าฮะคัสตาร์ดชิ้นแรกนะครับผมอยู่ตรงนี้เหมือนมันจะมีอีก4ชิ้นนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นอ๋อโอเคฉันจะต้องไปเก็บพวกคัสตาร์ดมาให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปแม่งหลอนจังเลยตัวกูนี่เอาละจะไปหาที่ไหนดีนะครับอ๋อมีให้เลือกด้วยไปที่โปอยู่เป็นที่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมที่เรารู้ครับผมว่าแอปโปอยู่ไหนไปที่ทะเลซาไปที่ถ้ำบ้านเทเลทับบี้งั้นไปที่แรกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไปที่โปอยู่เป็นที่สุดท้ายนะครับผมเฮ้ยอ๋อแขวนคอปะเดี๋ยวนะใช่ไหมเอ่ย
ถ้าจำไม่ผิดนะผมในภาคแรกโปตัวสีแดงโดนแขวนคอตรงต้นไม้อันนี้ผมว่าโอ้ใช่ด้วยนะครับผมโอตายฮะอโปเรียบร้อยไปแล้วครับผมคาสตาร์โลเคชั่นเอ๊ะมันอยู่แถวนี้ไม่เอ่ยนะฮะใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่แหละนะครับผมคาสตาร์ดอยู่นี่ไปเก็บโอเคชิ้นแรกเหลือ3ชิ้นนะครับผมเอาละที่ต่อไปที่เราจะไปหาทะเลสาบครับผมไปโอ้โหมันมีลูกเล่นเยอะมากครับผมนะฮะเป็นอะไรที่โอเคเลยอ่ะใช้ได้เลยทีเดียวไปฉันหวังว่าฉันคงจะไม่เจอเจ้าทิกกี้วิกกี้นะแล้วเจอนี่มีวิ่งครับผมนะฮะโอเคไปกันเถอะเอ้าเดี๋ยวนะมึงมาตอนไหน What the fuck ท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันมาจากไหนคือกูไม่เห็นมึงมาเลยนะมึงจุ่มๆก็แบบมากรีดใส่หน้ากูเนี่ยนะคืออะไรนะอ่ะเดี๋ยวเราต้องสังเกตหน่อยครับผมว่ามันอาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้นะครับผมเราอาจจะเดินไปชนมันหรืออะไรเฮ้ยคือว่ามันอยู่ตรงไหนทำไมกูไม่เห็นเลยเดี๋ยวนะงั้นเราเปลี่ยนเส้นทางดีกว่านะครับผมวิ่งแบบตะแคงไปแล้วกันโอเคเอ้ยไม่เห็นน่ะตะกี้นี้แล้วมันมาจากไหนหรือว่ามันรู้หรือยังไงครับผมอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะวิ่งตะแคงแล้วกันอ่ะเผื่อจะได้ไม่เจอมันนะครับผมโอเคเราก็ต้องทำการสำรวจไปด้วยครับผมนะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรงี้นะฮะเราจะได้จับทางมันได้นะครับผมโอเคโอ้ไม่กล้าเดินตามเส้นทางครับผมมันน่าจะเป็นอะไรที่อันตรายมากครับผมคาสตาเนี่ยอยู่แถวนี้แหละเอาละมาถึงที่ทะเลสาบกันแล้วครับผมอย่าตามมานะอย่าตามมานะอ๋อนี่ก็คือต้องไปหาเองเอ้ยกูเห็นแล้วโอ้โหชัดเจนเลยเดี๋ยวนะโอเคโอเคตะกี้เหมือนเราจะเจอเจ้าเบะม่วงครับผมทุยไม่ใช่เจ้าทิกกี้วิงกี้ผมชอบเรียกผิดเหลือเกินนะครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ยคัสตาร์ดอยู่ในน้ำปะไอ้เดี๋ยวค่อยๆไปครับผมนะฮะหวังว่าจะไม่เจอไอ้เจ้าม่วงเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเรียกง่ายๆหน่อยอุ้ยน้ำร้อนนะครับเฮ้ยยังไงเจอแล้วเจอแล้วเก็บเลยเย้ได้ทีนะครับผมที่ต่อไปที่ถ้ำครับผมไปฮิวเป็นอะไรที่โคตรลำบากครับผมนะฮะมันจะเล่นได้แต่ละที่จะต้องหาได้แถวนี้มันประจันหน้าเลยอ่ะก็คือโอ้โหคือไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าไปประชิดหน้ามันก็กรีดใส่เราแล้วครับผมนะฮะโอเคงั้นเราก็ต้องเดินห่างๆหน่อยนะครับผมนะฮะได้โอเคเดินห่างๆก่อนโอเคต้องออกห่างแล้วตอนนี้เอาละอ้อมเอานะฮะมันอาจจะดักทางเราได้นะครับผมโอเคอย่างนั้นเอาละเราได้เจอถ้ำแล้วครับผมดูสิในถ้ำมีไหมเอ่ยอะไรวะนี่อ๋อไม่น่ามีครับผมโอเครีบออกเถอะเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นก่อนนะครับเออคือมันมองไม่เห็นแล้วใช่ไหมโอเคอย่างน้อยเราก็รอดแล้ววะโอเคครับผมเราสามารถหลบมันได้นะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมเอาละโอเคงั้นไปต่ออ้าเจออีกแล้วครับผมแหมเยี่ยมเลยโหตะกี้นี่เกือบตายครับผมนะฮะเจอกันประจันหน้าเลยทีเดียวเอาละที่สุดท้ายบ้านของเทเลทับบี้ไหนดูสิจะเป็นเฮ้ยนี่ไงว้าวโอ้โหคือมึงอยู่ตรงหน้ากูนี่เองอือหือและจะไปเอายังไงวะนี่ฮึแหมอย่าคิดว่ากูไม่เห็นนะอย่าคิดว่ากูไม่เห็นนะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบสนใจให้นิดๆแต่ดูเธอเฉยๆเหมยอ้าช่างแม่งอะกูไปละ
โอเคทิกกี้วิกกี้นั่นไม่ใช่ตัวของนายนะฝนตกนะครับว้าวอื้อหือแลดูมีความไซไฟนะครับผมชาบก็ให้โอ้พระเจ้ามันได้พลังคัสตาร์ดWhat the fuck เฮ้ยเฮ้ยจะต้องไปสถานีขอความช่วยเหลือโดยด่วนแล้วมึงมาใกล้กูสักขนาดนี้เนี่ยนะเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเคก็คือเอาใหม่นะครับโอเคโอ้โหแบบไอ้เจ้าทิงกี้วิงกี้เจ้าโตโตนั่นมันมาจากไอ้ภาค2ครับผมนะจำได้เลยนะครับเอาละครับผมของขึ้นกลายเป็นเดอะฮักไม่ใช่ครับโอ้โหแม่งบักเอฟเลยโอ้ยวิ่งดิโอ้โหแล้วจะไปทางไหนดิฮือจะไปถ้ำหรือจะไปภูเขาไปทางไหนดิเดี๋ยวมันตามมาไหมว้าโหโอ้มึงมาซะประชิดเลยไปภูเขาได้ไหมโอเคภูเขาก็ได้ตอนนี้คือยังไงก็ได้ปะโอเคภูเขาละกูเฮ้ยไปภูเขาโอ้โหดนตรีมันจะเล่าใจไปไหนคือแบบโอ้โหนะฮะบันเทิงมากครับผมแหมเป็นอะไรที่รู้ระทึกมากครับผมนะตะกี้นี้นะครับผมวิ่งแล้วโอเคหวังว่ามันคงจะไม่ตุ๋ยเราก่อนนะที่วิ่งไปเร็วเข้าสู้เข้าทาเคชิไปเร็วเร็วลูกไกลมากเลยเนี่ยมันไกลมากเลยเนี่ยเฮ้ยตอนนี้อย่าบอกเลยว่าเสียวหลังมากครับผมนะฮะคือไม่รู้ว่าเราจะแบบโดนมันตุ๋ยเมื่อไหร่ครับผมนะแต่ก็ไปที่เมาน์เทนโอ้โหขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคถึงยางเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนอะไรวะเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวมันคืออะไรโอ้โหแม่งือตับเย้เอาละครับก็จบกันไปแล้วผมกับชัตเตอร์ที่1ครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรนานเลยผมเล่นโคตรนานเลยครับผมนะโอเคครับผมสำหรับชัตเตอร์นี้ก็คงจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการแคสเกมต่อไปด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นชัตเตอร์ที่2ต่อครับผมก็นะครับผมกดไลค์ให้กันเยอะๆเลยนะครับผมนะกดไลค์กันเยอะๆเลยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการแคสชัตเตอร์ต่อไปครับสำหรับชัตเตอร์นี้เอาไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ